การแข่งขันในกลุ่มรถสปอร์ต 150cc ของเมืองไทยในขณะนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าห้ามกระพริบตาภายหลังการเปิดตัวของ Yamaha YZF R15 2017ที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่22มกราคม2560ที่ผ่านมานั้นได้สร้างกระแสความตื่นตัวเกิดขึ้นอย่างมากมายในเมืองไทยมีผู้ชมสนใจติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดมากกว่า 7-8 หมื่นคนใน1วันจากคลิปวิดีโอของรายการ Motorcycle ของเราที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านทาง YouTube นั้นเห็นชัดเจนว่านะครับมีผู้คนสนใจอย่างมากมายทีเดียวขณะเดียวกันนั้นนะครับแฟนๆของ Suzuki เองก็สอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายถึงความเคลื่อนไหวของ GSX-R 150ทุกคนอยากทราบว่า Suzuki เมืองไทยจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่และอย่างไรย้อนหลังกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้ววันที่1พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมา Suzuki ในอินโดนีเซียได้มีการเปิดตัว GSX-R 150และ GSX-S 150พร้อมกัน2โมเดลสปอร์ตฟูลแฟริงและสปอร์ตเนกเก็ตสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆซูกิอย่างมากมายนะครับที่อินโดนีเซียแต่ว่าคล้อยหลังเพียงแค่2เดือนครึ่งนะครับยามาฮ่าในอินโดนีเซียก็มีการเปิดตัว YZF R15 โฉมใหม่ออกมาต่อสู้ทันทีต้องบอกเลยครับว่ารถสปอร์ตของอินโดนีเซียนั้นวันนี้มีความเข้มข้นเร้าใจมากกว่าเมืองไทยของเราอย่างมากมายทีเดียวทั้งในกลุ่ม 150cc 250cc มีความเข้มข้นเป็นอย่างยิ่งทั้ง3ค่าย4ค่ายใหญ่มีการปะทะกันอย่างหนักหน่วงสำหรับตลาดมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยขณะนี้นั้นนะครับทุกฝ่ายกำลังจับตามองกลุ่มรถสปอร์ต 150cc ทั้ง CBR 150R โฉมใหม่ YZF R15 รุ่นใหม่และ GSX-R 150รุ่นใหม่เช่นกันนะครับที่จะมีการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว2รุ่นกับรุ่นสปอร์ตเปลือยรุ่นนี้ GSX-S 150จากการก่อติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีความคาดหมายว่า Suzuki นั้นจะมีการแนะนำทั้งสองรุ่นนี้ในงานมอเตอร์โชว์ช่วงปลายเดือนมีนาคม2560ที่จะมาถึงและถ้าหากว่า Honda CBR 150R Yamaha YZF R15 จะมีการเปิดตัวในงานครั้งนั้นเช่นกันนั่นก็หมายความว่านะครับทั้ง3คันยักษ์ใหญ่จะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ในระดับเดียวกัน 150cc ในคลาสที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นต้องมาดูกันต่อไปว่า Suzuki นั้นจะมีการปรับแผนเลื่อนการเปิดตัวไปหรือไม่ต้องอย่าลืมครับว่าทั้ง Honda และ Yamaha นั้นน่าจะมีการปะทะกันอย่างหนักหน่วงแน่นอนขณะเดียวกันซูกิเองซึ่งมาทีหลังนะครับต้องมาดูกันว่าจะกล้าเปิดตัวชนด้วยหรือไม่จุดเด่นของ GSX-R 150นั่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีพลังแรงม้าเหนือใครนะครับโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ CBR 150R รุ่นใหม่ของซูกินั้นทำได้ 19.17 แรงม้าที่ 11,000 รอบต่อ นาทีใกล้เคียงสูสีกับ YZF R15 รุ่นใหม่ของ Yamaha ที่ทำได้ 19.3 แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อ นาทีแต่ว่าซูกินั้นนะครับไม่มีระบบวาล์วแปรผันก็จะเห็นว่านะครับเครื่องยนต์ของ Suzuki นั้นมีความเร็วความแรงที่ไม่แพ้ใครจุดเด่นของ GSX-R 150ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ผู้ขับขี่ไม่ต้องเสียบกุญแจอีกต่อไปนะครับมี Unsback System และตัวรถมีน้ำหนักเบาเพียง126กิโลกรัมเท่านั้นเบากว่า YZF R15 ถึง11กิโลกรัมนอกจากนี้เรื่องของราคานะครับก็คาดว่า GSX-R 150นั้นจะมีราคาที่ถูกกว่า R15 ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทอย่างแน่นอนโดยคาดว่าราคาของรุ่นนี้จะไม่เกินไปกว่า 80,000 บาทนะครับคงต้องรู้ต่อไปว่า GSX-R 150และ GSX-S 150จะเปิดตัวหรือไม่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ